นี่คือวัดบางกุ้งครับมาถึงแล้วที่นี่วัดบางกุ้งครับทุกคนมาในชุดสีเขียวหวานแหววเหมือนเดิมเลยครับทุกคนเขียวแป่นครับเป็นต้นโพครับและนี่คือโบสถ์ครับทุกคนข้างในเป็นหลวงพ่อนินมณีนะครับซื้อดอกไม้ธูปเทียนก่อนนะครับมีที่ให้สักการะนะครับทุกคนสักการะหลวงพ่อนินมณีนะครับให้นางสักการะไปก่อนครับโทษไม่มือไหมไปต่อสุดท้ายบรรยากาศรอบโบสถ์ครับทุกคนเรามาเดินรอบดูครับโบสถ์ค่อนข้างเก่ามากเลยครับรู้สึกถึงบรรยากาศสมัยก่อนเลยครับทุกคนสังฆทานด้วยนะครับทุกคนใครมาถวายสังฆทานก็ได้นะครับโอเคโอ้นางรีบไปตามช้างครับทุกคนดูดิเดินอย่างเร็วครับแต่บ้านมีแต่ตามควายครับอันนี้รีบไปตามช้างครับเหมือนจะผิดคาดครับทุกคนสรุปแล้วเป็นม้านะครับไม่ใช่ช้างครับเป็นคอกม้าครับทุกคนม้าเยอะมากสรุปแล้วเป็นม้านะครับไม่ใช่ช้างครับทุกคนคอกม้าครับจุดท่องเที่ยวจุดต่อไปนางบอกจะไปตลาดน้ำอัมพวานะครับทุกคนโอเค9:25 นะครับอีก35นาทีตลาดเปิดครับทุกคนนางบอกไปตลาดกันเริ่มหิวแล้วชวนหาของกินแล้วเดินทางครับมุ่งหน้าตลาด